จอห์นฤทธิ์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับฟังหมอประจักษ์วิทย์รองเลขาธิการสปสช.กันไปแล้วมาทีนี้ต้องย้อนกลับไปสนทนากับคุณหมอคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะสวัสดีครับคุณหมอเหรียญทองครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสั้นๆเลยครับผมจะตรงประเด็นเลยครับโอเคได้ฟังหมอประจักษ์วิทย์เมื่อสักครู่มีโอกาสจะจบกันได้ไหมอย่างนี้ครับผมจะบอกนะครับที่คุณหมอประจักษ์วิทย์ผมมีปัญหาข้อ 2.1 เรื่องแพทย์ในเวลาราชการอย่างน้อย1คนผมมีทั้งหมด9คนนะครับผมมีอยู่แล้วแต่ที่เขาต้องการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เอาแพทย์สัญญาแพทย์หัวใจมาทำงานธุรการประสานกับฝ่ายธุรการของเวลาเขามีปัญหามาซึ่งผมมีหมอในเวลาราชการอยู่แล้วครับหมายถึงหมอผ่าตัดหัวใจนะฮะไม่ได้ไม่นะครับแล้วก็นอกเวลา24ชั่วโมงผมมีแพทย์เวรของผมอยู่อีกแล้วนะครับแต่ต้องการสัญญาแพทย์เอามา1คนมาทำจันทร์ถึงศุกร์เพื่อมาทำงานประสานในด้านทางธุรการที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่จะแต่จริงๆแล้วผมบอกอันนี้มันไม่ใช่แล้วการประสานงานทางธุรการผมมีเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจประสานงานหมดอยู่แล้วเอาหมอเสียหมอทำไมล่ะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองหน่วยส่งต่อที่เอกชนที่เหลืออยู่89โรงที่เขาบอกทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหน่วยส่งต่อเฉพาะโรคหัวใจเฉพาะด้านอย่างเดียวโรคอื่นไม่รับนั่นหมายความว่าเวลาจากนี้ตุลาผมส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยถ้าโรคหัวใจแล้วมีโรคไตร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่โรคหัวใจทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มีโรคร่วมทั้งนั้นเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคอะไรพอส่งไปส่วนใหญ่จะไม่รับครับครับปัญหาคือส่งต่อยากมากซึ่งผมไม่เคยเจอโรงพยาบาลอื่นที่เขาเจอจากรามาที่บดีเขาส่งมาให้ผมจึงรับให้โรงพยาบาลต่างๆที่เขามีปัญหาส่งต่อใครไม่รับผมก็รับให้วันนี้ผมจะต้องเจอปัญหาการส่งต่อยากลำบากตั้งแต่ตุลากลายเป็นมาเกิดด้วยตัวผมเองทั้งที่ผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะครับอ๋อครับสั้นๆครับแค่นี้แหละครับโรคหัวใจมักจะมีโรคอื่นร่วมอย่างเช่นไตตับอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะไตวายลูกสมองเส้นสมองอุดตันพอไปอย่างนี้ปั๊บก็ไม่เข้าเงื่อนไขเฉพาะโรคที่เขาจะรับกันนะครับอ๋อเขาก็จะไม่รับไงก็จะเป็นปัญหาคนที่เขาจะรับส่งต่อก็มีข้อจำกัดอีกแล้วปัญหาเยอะมากครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทั้งหมดนี่ผู้สู้เพื่อคนไข้ทั้งล้วนผมไม่ได้มีอะไรเลยท่านที่ติแล้วไอ้ข้อ 2.1 ที่ท่านพูดเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2545แล้วจนออกใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทำไมระหว่างปีที่ผมเข้ามาร่วมก่อนปีก่อข้อนี้มีเหมือนเดิมที่ท่านบอกว่าไม่กดบังเพราะผมไม่เอาหมอศัลยแพทย์หัวใจไปทำงานในเวลาจันทร์ถึงศุกร์เพื่อประสานงานธุรการเสียของครับผมอยู่กันอยู่แล้วก็ทำกันไปมีปัญหาก็โทรมาก็ตามมาแค่นี้อยู่แค่นั้นเองข้อนี้มีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเคยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ออกใหม่เลยนะครับไม่ได้ออกใหม่มีอยู่แล้วแล้วทำไมที่ผ่านมาถึงไม่บังคับก็เพราะผมเป็นหน่วยหลักในระบบไม่ใช่หน่วยที่เฉพาะโรคที่เขาจะทำมาขอทำเฉพาะโรคกันผมรักษาทุกโรคในระบบอยู่แล้วครับครับค่ะและการทำงานที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาใช้ระบบการทำงานแบบนี้หมอประจักษ์สวิชชมด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านก็ชมตัวท่านเองก็เห็นด้วยกับผมนะครับแต่ว่าเมื่อท่านพูดแถลงมันท่านพูดในนามส่วนรวมอันนี้ก็ตัดอีกผมก็เข้าใจความจำเป็นบริบทของท่านนะครับได้ฟังทั้งหมดนะมีโอกาสจะจบกันได้ไหมเนี่ยฟังซุ้มเสียงจับสัญญาณจับคำให้สัมภาษณ์ของหมอประจักษ์วิทย์ทำเหมือนเดิมก็คือว่ากฎที่ออกมาในราชกิจจานุเบกษาข้อ 2.1 เนี่ยมีมาตั้งแต่2545แล้วออกใหม่ก็เหมือนเดิมแต่ทำไมแต่เดิมไม่บังคับใช้เพราะผมคือหน่วยบริการประจำไม่ใช่หน่วยหลักทำไมผมคือหน่วยหลักไม่ใช่หน่วยรับเฉพาะโรคผมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรักษาทุกโรคไม่ใช่ขึ้นทะเบียนรักษาเฉพาะบางโรคอย่างที่กำลังทำกันท่านสร้างมาตรฐานไว้สำหรับเฉพาะบางโรคท่านก็ไปใช้กับเขาผมถึงไม่เคยบ่นเพราะว่ามันใช้กับเฉพาะโรคผมเป็นหน่วยหลักที่รักษาทุกโรคอย่าเอาอันนี้มาบังคับใช้เช่นเดียวกับปี45ซึ่งก็มีข้อนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้บังคับแค่นี้เองจบอยู่ที่ท่านบังคับใช้ไงครับถ้าท่านไม่บังคับใช้ทุกอย่างก็จบคุณหมอเหรียญทองท่านยังบอกว่า6เดือนเพราะท่านไม่บังคับใช้ไปอีก6เดือนอยู่ที่การบังคับแล้วถ้าไม่บังคับใช้6เดือนก็ทำไปไม่บังคับใช้อีก6เดือนก็ทำไปก็คือกฎข้อที่มันบังคับใช้ไม่ได้ไงครับเอาละครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงประเด็นคุณหมอกับเดี๋ยวรอดูทางสปสช.แล้วกันมาสนองที่ถี่ท่านกันอย่างนี้เพื่อจะกดให้เอกชนอยู่ใต้อำนาจท่านไม่ใช่ผมนะครับชัดเจนมากขอบพระคุณมากประชาชนเท่านั้นเรื่องนี้ประชาชนเท่านั้นผมถึงสุดท้ายคนไข้เป็นหลักใช่ไหมคะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับพี่ทนายสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับครับครับสวัสดีครับจบยากนะคะจบยากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาก็อยู่ที่สปสช.ต้องไปทบทวนผมก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าคณะทำงานหรือทีมงานที่กำหนดเกณฑ์ใหม่ก็ขู่เลขาสปสช.จริงๆว่าถ้ายอมตามหมอเหรียญทองจะลาออกผมค่อนข้างเชื่อนะดูจากรูปการแล้วใช่ไหม
หมอนี่แรงนะแรงหมอนี่เป็นสปีชีส์ที่พูดด้วยยากที่สุดแล้วผมบอกให้รู้ไว้ด้วยหมอเหรียญทองเขายืนยันแบบนี้ละถ้าไม่รับเกณฑ์ก็จบอย่าว่าแต่หมอปานเทพลูกน้องของเลขาสปสช.เลยหมอเหรียญทองก็แรงก็มองไงปัญหาก็วันใจสปสช.จะจัดการยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฟังจากออกยังไงฟังจากหมอเหรียญทองเมื่อสักครู่จับได้2ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็คือไอ้การส่งต่อเนี่ยมีข้อจำกัดมากๆเลยถ้ามีโรคอื่นธรรมชาติของโรคหัวใจมักจะมีโรคอื่นประกอบพ่วงด้วยเช่นสมองอุดตันเช่นไตวายไตวายเวลาส่งต่อคนไข้โรคหัวใจไปที่อื่นไอ้ที่อื่นที่เขาจะรับส่งต่อมักจะเป็นโรคเฉพาะทางคือเฉพาะโรคหัวใจเท่านั้นไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนไม่งั้นถ้ามีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นติดมาด้วยมักจะไม่รับมันเป็นความเชี่ยวชาญเป็นความชำนาญเป็นทักษะเฉพาะทางใช่เพราะเป็นการรักษาเฉพาะด้านแล้วยังไงถูกไหมครับเขาก็ตีกลับเขาก็ไม่รับการส่งต่อแล้วอย่างไรต่อค่ะนี่คือประเด็นที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้หมอประจักษ์วิทย์ก็อ้อมแอ้มพอสมควรว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรตั้งแต่1ตุลา60ประเด็นที่2หมอเหรียญทองก็ยืนยันนะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เอาหมอระดับศัลยแพทย์เนี่ยระดับอาจารย์หมอที่ผ่าตัดหัวใจได้มานั่งตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:00 น. ถึง 4:30 น. ถึง 4:30 น.ทำธุรการประสานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหลังจากนั้นหยุดมันเหมือนเอามาประสานงานในทางธุรการมันไม่มีประโยชน์คือปกติโดยระบบของโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเขาจะมีระบบการตามหมออยู่แล้วใช่ถ้ามีเคสเร่งด่วนก็จะตามมาได้อย่างรวดเร็วคือจะมาให้ระดับอาจารย์หมอมือศัลยแพทย์มานั่งตั้งแต่ 8:30 น.เพื่อสแตนบายรอคนไข้รอเคสผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ตรงนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะอันนี้เราฟังเราก็รู้สึกนั้นอยู่ที่สปสช.แล้วกันไปพักกันสักครู่ค่ะ